ที่เวียดนามนะคะคุณแม่ในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการแชร์คลิปเป็นคลิปเหตุการณ์ใช้คำว่าสุดระทึกได้เลยนะคะเรียกว่าวินาทีเป็นวินาทีตายมันอยู่ข้างหน้าเราอ่ะคุณแม่ภาพนะคะให้เห็นก็คือจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะคะที่ขับตามหลังรถบรรทุกคันใหญ่นั่นแหละค่ะมอเตอร์ไซค์เบรกทันรถเก๋งเบรกตามแล้วสะพานไปพร้อมกับรถนะคะรถตกลงไปในแม่น้ำเลยค่ะอันนี้แม่น้ำแดงนะแม่น้ำของเวียดนามใช่ค่ะแต่ว่าสะพานที่ว่าเนี่ยนะคะมีชื่อว่าสะพานฟองเจือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแดงในจังหวัดฟู่เถาะนะคะพังถล่มลงมาแล้วก็มีรถหลายคันเลยค่ะกำลังใช้สัญจรไปมาเพราะว่าช่วงเวลานั้นประมาณ10โมงตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยมันก็มีรถวิ่งไปวิ่งมานะคะเวลาเร่งด่วนของเขาเหมือนกันนะคะเป็นเหตุให้มีรถตกลงไปในแม่น้ำเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคันที่เห็นจากกล้องหน้ารถคันนี้นะคะมีอีกหลายคันเลยค่ะที่มันตกลงไปในแม่น้ำและยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าแต่ละคันเนี่ยมีคนอยู่ในรถจำนวนเท่าไหร่คลิปที่มีการแชร์ต่อกันนี้นะคะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถยนต์คันนึงค่ะที่เขากำลังขับตามรถบรรทุกนะคะที่เราเห็นนี่แหละวิ่งวิ่งไปจนถึงจุดที่สะพานมันพังลงไปต่อหน้าต่อตานะคะรถบรรทุกคันใหญ่คันนั้นตกลงไปด้วยขณะที่รถคันอื่นๆที่วิ่งมานะคะพอเห็นแบบนี้ปุ๊บรีบเบรกกันเลยค่ะเหตุสะพานข้ามแม่น้ำพังถล่มดังกล่าวนี้นะคะทำให้เส้นทางที่มันเชื่อมต่อระหว่างเขตแหลมเทากับเขตแถมนองนะคะระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเขาถูกตัดขาดจากกันโดยสิ้นเชิงค่ะขณะที่ตัวสะพานเนี่ยมีแค่เครื่องเดียวคุณแม่เหลืออยู่เครื่องเดียวเองนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นออกมาระบุนะคะว่าเหตุสะพานพังถล่มที่เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายในพื้นที่มันทำให้แม่น้ำเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเพิ่มระดับสูงขึ้นโดยถึงขณะนี้ก็ยังไม่สามารถระบุจำนวนของผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ได้ตัวเลขที่แน่ชัดมันยังไม่นิ่งอะค่ะพยานที่เห็นเหตุการณ์ยังระบุนะคะว่ามีทั้งรถบรรทุกรถยนต์มอเตอร์ไซค์ตกลงไปในแม่น้ำขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังพยายามตรวจสอบจากคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุนะคะแล้วก็เร่งมือในการปฏิบัติการค้นหาล่าสุดเนี่ยนะคะรายงานว่ามีผู้ประสบเหตุอย่างน้อย3คนถูกนำตัวส่งศูนย์การแพทย์นะคะโดยคาดว่าจำนวนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยอาจจะมีเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินยังคงนำรถพยาบาลเข้าออกจุดเกิดเหตุนะคะเพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือขณะที่ตำรวจตอนนี้ต้องปิดเส้นทางนะคะที่จะมุ่งหน้าไปยังสะพานดังกล่าวทั้งสองฝั่งแล้วแล้วก็กำลังเร่งสอบสวนสาเหตุที่ทำให้เกิดสะพานพังถล่มในครั้งนี้โดยสะพานดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันใช้งานมาค่อนข้างจะนานนะคะแล้วก็สภาพโดยรวมเนี่ยก็ทรุดโทรมแล้วตามเวลาที่เขาใช้งานนั่นแหละ